The ancient martial art known as Muay Thai is the national sport of Thailand, and the capital, Bangkok, is home to the top fighters in the sport. Most of these boxers live at a camp, like this one, called Chit Ladar. They train 6 days a week, both morning and afternoon. All of them are chasing the dream of a championship belt at Lumpini Boxing Stadium. 18-year-old Quang Khao is Chit Ladar Gym's rising star. If he wins his next fight, he will become the 130-pound Lumpini Championship contender. ก็ตอนม.ต่อยม.ตั้งแต่ปู่แล้วตอนปู่ก็มาเป็นพ่อแล้วก็พี่ผมแล้วก็น้องก็ต่อยตอนนี้ก็น่าจะช่วง12ก็เริ่มจริงจังกับมันแล้วครับมันก็จะห่างจากโรงเรียนที่ว่ามีเวทีซ้อมก็ประมาณกิโล2 กิโลแล้วก็พอเราจะจริงจังมันเราก็จะไปซ้อมกับพี่ไงครับเราก็พี่เราก็พาไปซ้อมกับพี่เขาที่ค่ายมวยในโรงเรียนครับเราก็เริ่มจริงจังกับมันขึ้นมา ยันคุณลุกยันมาที่ไหนนี่ยังไงไม่ได้ครับนี่แหละเขาเข้าซอกแล้วยืดตัวขึ้นดียืดตัวขึ้นดียอมแล้วน่ะยอมแล้วหลุดออกมาหลุดออกมาเสียเปรียบอยู่ข้างในเออโอ้ข้างนอกตายแล้วตายเฮ้ยโอ้ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วด้วย2 นักมวยส่วนใหญ่ก็โดยพื้นเพแล้วนะครับนักมวยส่วนใหญ่นี่จะเป็นยากจนน่ะนะครับไม่มีอาชีพไหนที่จะพลิกผันชีวิตตัวเองเนี่ยให้มีอันจะกินได้มากกว่ามวยไทยอีกแล้วนะครับเพราะว่ามันหากินง่ายไม่ต้องรออายุ ถึงระดับนี้ถึงเล่นอาชีพได้อย่างฟุตบอลเนี่ยมันก็ยังมีเงื่อนเวลาของเขานะครับแต่มวยไทยเนี่ยตั้งแต่7-8 ขวบเนี่ยหากินได้ละเริ่มชกเริ่มเดิมพันหากินอะไรได้ละซึ่งผมมองว่ามันก็เลยทำให้เด็กไทยโดยเฉพาะเด็กที่ฐานะยากจนเนี่ยหันมาชกมวยไทยกันเยอะนะครับก็โดยพื้นเพเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนักมวยจะเยอะหน่อยก็คือทางภาคอีสาน Far from Bangkok lies Tan Sum, Quang Khao's hometown. It is in the heart of an agricultural region with a strong culture, nearly separate from the rest of Thailand. It is known for suffering chronic economic depression, but also for producing the kingdom's strongest fighters. Boys gain their experience here by fighting in the many Buddhist holiday celebrations. These temple fairs are a serious matter for the boxers, because the money they earn can be critical to their families during the dry season. วิถีชีวิตของเด็กนักมวยนะครับก็จะเริ่มต้นในวัยสักประมาณสัก7-8 ขวบนะครับก็จะไปเปรียบมวยตามงานวัดหรืองานเทศกาลต่างๆ
พราะว่าในกรุงเทพแล้วก็เวทีมวยมาตรฐานเนี่ยเขาจะมีกำหนดน้ำหนักไม่ต่ำกว่า100ปอนด์อยู่แล้วพอน้ำหนักได้เสร็จปุ๊บก็จะดึงเข้ามาชกเวทีมวยราชดำเนินหรือลุมพินีหรือถ่ายทอดสดทีวีช่องต่างๆก็จะเป็นลักษณะแบบนี้มาครับก็คือชกตามภูธรมาก่อนพอน้ำหนักได้เริ่มเก่งเป็นที่รู้จักมีแต่คนอยากจะดึงเข้ามาชกในศึกของตัวเองมันก็ทำให้เป็นวัฏจักรของวงการมวยจะเป็นลักษณะแบบนี้คือคนต่างจังหวัดเป็นคนสร้างและก็คนที่อยู่ในกรุงเทพก็คือโปรโมเตอร์ที่มีชื่อเสียงเนี่ยก็จะนำมาOn the other side of the city, a famous boxer called San Chai is also preparing to fight. San Chai will headline Lumpini Stadium's final show. ก็ไม่ตั้งใจอะไรครับแต่คือซนนะครับแจ้งคนโน้นคนนี้ที่อาจารย์ที่โรงเรียนเห็นก็เอาจับพอดีเขาจัดมวยที่โรงเรียนนะก็เลยเอาจับผมชกอายุ15 4ย่าง15เนี่ยจำไม่ได้เลยครับแต่ตรงก็ตั้งแต่15ก็บางทีมันเดือนละครั้งก็มีครับปีนึงก็ตกไปเกือบ10เกือบทุกเดือนนะครับมันก็มีบางปีแล้วบางปีก็แบบน้อยลงอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบพูดยากว่าประมาณถ้ามีก็ต้องมีเกือบ200มวยไทยคือชีวิตผมเลยครับทุกวันนี้ผมสร้างชื่อสร้างอะไรมาเพราะมวยไทยจริงๆครับแล้วแสนชัยมองไหมว่ามันสำคัญกับประเทศชาติเรามากแค่ไหนสำคัญมากครับผมว่าอันนี้เป็นกีฬาอันหนึ่งเลยที่สร้างชื่อกับประเทศไทยมวยเนี่ยผมมองว่าเป็นรายได้ที่ดีนะครับคือไม่ว่าจะอดีตคืออดีตเนี่ยค่าตัวนักมวยคนหนึ่ง 200,000-300,000 นะครับค่าใช้จ่ายอื่นๆนี้ก็ถือว่าน้อยกว่าปัจจุบันแต่ปัจจุบันเนี่ยทำไมพอเวลามันเพิ่มมากยิ่งขึ้นมาปัจจุบันเนี่ยทำไมนักมวยค่าตัวน้อยลงนักมวยค่าตัวสูงสุดนี่แสนกว่าบาทแล้วนักมวยเนี่ยจ่ายได้อะไรคือนักมวยเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของการพนันที่มันเข้ามาอยู่ครอบงำวงการหมัดมวยมากยิ่งขึ้นนักมวยไม่ได้เฉพาะค่าตัวนักมวยจะได้เงินอัดฉีดจากเซียนพนันซึ่งตรงนี้ถามว่ามันเป็นบ่อนทำลายไหมมันก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เหมือนเหรียญสองด้านเป็นดาบสองคมเหมือนกันผมมองว่าเรื่องของการพนันที่มันเข้ามาอยู่ในวงการหมัดมวยแบบสมบูรณ์แบบทุกวันนี้มันส่งผลเสียไหมมันก็ผมขอเรียนว่ามันเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียเพียงแต่ว่านับปัจจุบันเนี่ยนะครับนักมวยเนี่ยก็อาศัยจากเซียนมวยนี่แหละก็ทำให้เขามีรายได้มากพอที่จะนำไปจุมเจียครอบครัวเขาธันวาหรือ13ธันวาดึงหูเลยเรื่องเดชนะแล้วที่เหลือด้วยใครยังไม่ได้ยื่นสมุดอ่ะต่อท้ายยื่นสมุดที่หลังก็ต่อท้ายเลยความทำงานขัน
Today, Quang Cao will meet the veteran boxer Det Meron. The winner will move on to fight for the championship.132.6 ขวัญข้าวหายห่างหายไปนานจะห้ามเลยร้อยสามสิบเอ็ดจุดหกเดชนรงค์ลดได้มันอย่าลืมหอมตาช่างเลยแล้วก็เลยเตรียมรับสองนี้ไปแล้วหอมเย็นๆพี่แชมป์คนเขาต้องลองเท่าไหร่ครับอะไรนะฮะรถปอนด์11ปอนด์ครับตอนนี้เหรอครับครับรถ1ปอนด์ของเขารถ .7 นี่น่าจะเป็น14ครับจำได้เพราะว่าผมแต่ครั้งแรกอาจารย์แชมป์เป็นคนออกมาดูแลครับมาดูแลจากที่ว่าซ้อมอยู่กับพี่ที่โรงเรียนอาจารย์แชมป์เห็นทั้งนั้นอาจารย์แชมป์เขาไปจัดมวยที่บ้านที่โรงเรียนนะฮะเขาเห็นแล้วก็เห็นแววก็เห็นเป็นหลานเป็นนานกันก็อยากให้ไปไกลกว่านี้ก็อยากให้ไม่อยากให้แบบต่อยแต่ตามบ้านก็อยากให้เข้าไปต่อยเป็นระดับอีกระดับหนึ่งของเวทีนะครับเขาก็เอามาดูแลขอพ่อก็คุยกับพ่อเพราะว่าพ่ออาจารย์แชมป์ก็เป็นสนิทกันก็คือเขาซ้อมมวยมาด้วยกันตั้งแต่สมัยนั้นนะครับแล้วก็ขอพ่อก็ฝากให้อาจารย์แชมป์มาเหมือนลูกคนหนึ่งครับเขาก็มาดูแลคือวันนี้จนถึงวันนี้ครับร้อยสามสิบเอ็ดขวัญข้าวคืออยากจะทราบจริงว่าค่ายนี้นี่เขาไปทำอะไรมากันนักมวยในแข็งแรงจริงกินเนื้อเก้งครับพี่แชมป์สิบเพิ่มให้กินเนื้อเก้งพูดเป็นเล่นจริงครับจริงเหรอครับผมขอบำรุงดีใช่ไหมนะฮะโอ้ไฟนี้ต้องบอกว่าถ้าชนะอีกนี่ติดต่อกันกี่ไฟแล้วเจ็ดครับสถิตินี้นี่ไม่น่าเชื่อนะก่อนหน้านั้นนี่ถามตรงๆเลยแพ้กันมาติดในกี่ไฟห้าไฟติดก็เคยแพ้มาแล้วแต่ตอนนี้นี่แข็งแรงแล้วนะพี่ขอดูเนื้อตัวนิดนึงวันนี้แข็งจริงๆผู้ชมตีดูได้นะคะรับประกันเลยกุมารดำวันนี้แข็งจริงๆวางไปทีเด็ดได้ไหมเนี่ยแน่นอนครับตัวเดียวโดดๆตัวเดียวนะฮะสถิติ7ไฟจะเป็นไปได้หรือเปล่าต้องดูเย็นนี้ครับบอสขวัญข้าวโชว์ฟอร์มดีครับครับQuang Cao has been in Bangkok for 3 years. He was good for an upcountry boxer, but as he made a name for himself in the city, the fighters he faced became magnitudes more dangerous. His first big test came against a veteran called Pansane. Pansane was on the decline, but he was experienced and still very dangerous.Still an evolving fighter when Pansane knocked him out. Quang Cao had a chance to redeem his loss. 10 months later, his style had matured in that time,
and he began to emerge as a great counter-striker. His elbows gashed Pansene's face, and finally, the ringside doctor stopped the fight. 4 months on, they met again for a tiebreaker. Pansene, still aggressive, wanted to end the fight early. Quang Cao's countering skills, however, had only improved. He looked like a fully matured fighter. He had to be taken seriously. Now, he is two fights away from becoming the new Lumpini Stadium champion. Quang Cao spends the rest of the day resting at Chitlada. In the evening, Lumpini Stadium awakens. Level 5.
ดำเอาเลยจ้าโอ้ยแค่ปุ๊บอ๋อหนึ่งโอ้เสียเขาบอกว่าลงมาที่นี่เมียคนเดียวชกเลยหยุดแม่นี่นะThe first two rounds in most fights are slow, the fighters saving themselves for later. Emphasis is placed on the latter three rounds, after the gambling in the stands has gained momentum.
As predicted, Detnerong begins pressing forward in the third, trying to dominate in the clinch. Quang Cao has won and earned the right to challenge the current champion at 131 pounds. At Chitlada, Quang Cao recovers from his fight. ยาดมพลกินสำหรับเวลาต่อยมวยเสร็จครับแล้วก็จะขับเลือดขับร่างกายที่บอกช้ำออกมาถ้าเราต้องการทุกคนก็ต้องกินทุกคนครับเพื่อไม่ให้ร่างกายเราบอกช้ำแล้วก็ขับเลือดเสียทำให้ระบายออกมาครับผม He builds friendships.ไปดูเพื่อนก่อนดูเพื่อนไม่ดูเฉยไม่ได้จะเตรียม And posts karaoke videos online Yeah.
At 13 coins, Sanchai is still preparing for his fight. His challenger is not only younger and taller, but also renowned for his strength in the type of stand-up wrestling known as the clinch. This clinch-heavy style poses problems, not just for Sanchai, but possibly for the longevity of the entire sport. On the eve of the destruction of Lumpini Stadium, this fight takes on special significance as a contest between the old style and the new. คนดูเขาเล่นกันแบบไหนเงี้ยมันก็เปลี่ยนไปตามที่เราแต่ก่อนเขาแบบไม่ค่อยแบบใช้อาวุธแต่แข็งแรงอย่างเดียวไม่มีนะครับมีใช้อาวุธมวยไทยทั้งนั้นใช้ศิลปะกันต่อยกันทั้งนั้นเชียนมวยเขาให้ตามศิลปะไปไม่มีการว่าเดินแข็งแรงชนะอย่างเดียวเงี้ยไม่มีเหมือนทุกวันนี้แต่ก่อนอาวุธหลากหลายกว่าเยอะแยะครับผมแล้วมันจะมีโอกาสไหมในแสงไทยมองว่าจะมีนักมวยที่จะหยิบยกแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาใช้ในเมื่อกติกามันเป็นแบบนี้ไม่มีหรอกครับผมว่าไม่คิดว่ามันมาติดตรงที่การพนันใครจะเอามาทำมันยากนอกจากคนไปชกที่ต่างประเทศนั่นแหละคือที่ว่าเขาจะถูกใจถูกตาของคนที่ดูนะครับเขาเอาไปโชว์ที่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็สามารถที่จะสร้างชื่อให้เขาได้แต่ถ้าต่อยเมืองไทยจบเลยถ้าจะขึ้นมายกแรกจอร์เคฟันหางสอกกลับกระโดดเข่าร้อยเนี่ยมันยากครับเพราะว่าคะแนนเขาไม่เท่านี้เขาแบบเขาอ้อสรุปคุณแพ้คุณจะโชว์ดีแค่ไหนคุณก็เขาก็ด่าคุณเพราะเขาเสียตังค์ครับมันเป็นอย่างนั้นถามว่าผมเนี่ยผมมีอยู่ในสมองผมเยอะแต่ผมถ้าผมทำมาผมแพ้มาเขาก็ด่าผมเหมือนอะไรสักอย่างผมไม่โชว์ที่อื่นไหมไม่ชมหรอกอ่ะเป็นไปเขาเสียตังค์เนี่ยผมว่าเราทำพอประมาณพออะไรที่แบบทำแล้วแบบหรือเราบางทีชนะแล้วอย่างเงี้ยเราทำก็ได้คือศิลปะแม่ไม้มวยไทยลูกไม้มวยไทยมันกำลังจะหายไปอันนี้วิวัฒนาการแล้วก็โลกของการพนันเนี่ยมันทำให้อาวุธอย่างอื่นมันหายไปจะสังเกตว่าข่าวลอยสอกกลับจระเข้ฟาดหางหรือเป็นอาวุธหมัดอาวุธแข้งอย่างอื่นนี่มันจะหายไปเยอะบางทีบางครั้งเนี่ยถามว่าเซียนมวยผิดไหมเซียนมวยไม่ผิดนะฮะคือเซียนมวยเขาก็ถูกเพราะว่าเขาก็เอาเงินมาเล่นมันมีวิธีไหนเขาก็ต้องทำเยอะบางทีอาจจะเป็นวางยาเด็กจ้างล้มอะไรต่างๆนานาซึ่งถือว่าเป็นบ่อนทำลายมวยไทยอยู่แล้ว The corruption problem in Muay Thai has driven casual fans away from the sport. Experts believe that powerful gamblers are changing Muay Thai in profound ways.They fear that the art will lose the techniques that have made it so famous, and in the process, Thailand will lose an important piece of its cultural heritage. เพราะคนอย่างผมเนี่ยถ้าบอกว่าเป็นตัวอันตรายที่สามารถควบคุมเกมการเล่นของกรรมการไว้ในมือก็เอาสารคางเล่นกันเป็นทีมเนี่ยกดรัดราคาให้อยู่ในมือของเราคนที่เล่นรุ่นใหม่นี่เห็นชนะลองมาสิลองมาก็เอาเงินใส่กระเป๋าเลยคือสมัยก่อนเขาเล่นมวยเล่นกันแบบว่าเล่นกันว่าจะเล่นใครต่างก็ไม่มากมายเลยแล้วก็เล่นเพื่อความสนุกอะไรต่างๆแล้วก็คือก็มีไม่มากมายปัจจุบันนี่มันกลายว่าเป็นกระบวนการต่างๆที่มาเล่นมวยกันอย่างมากมายนะเป็นอาชีพที่น่ากลัวนะครับเมื่อการมีการนันเข้ามามากเนี่ยนักมวยเสียการตัดสินเสียนะศิลปะมวยไทยเสียไปและยุคนั้นเนี่ยลุมพินีเริ่มมีชื่อเสียงเพราะกรรมการถ้าสมัยยุคเขียวหวานไม่ต้องพูดถึงถ้ากรรมการเนี่ยจะไปตามเซียนมวยตามราคาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงไม่มีเด็ดขาดยุคนั้นลุมพินีจะขึ้นชื่อเขียวหวานปั๊บเนี่ยคนก็จะแห่มาดูเยอะแยะคือเมื่อก่อนที่ฝากการบังคับบัญชาไว้กับกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์คือสมัยเมื่อสนามลุมพินีเนี่ยสนามมวยลุมพินีเป็นสนามมวยของกองทัพบกนะแต่พอมาตอนถึงพลเอกเปรมตินสุรนนท์เนี่ยเป็นผู้บัญชาการทหารบกก็มีความคิดว่าหน่วยกองพลที่หนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นหน่วยลบก็ไม่น่าจะควบคุมสนามมวยก็เลยให้มอบสนามมวยลุมพินีเนี่ยมาให้อยู่ในการบังคับบัญชาของกรมสวัสดิการทหารบก
ซียนมวยก็เริ่มมีอิทธิพลมากขึ้นก็มาครอบคลุมมาตอนหลังๆนี่ยกหลังมาก็มาบงการว่าจะเอาอย่างนั้นอย่างนี้ให้ตัดสินอย่างนี้ที่ไม่พอใจก็เข้ามาประท้วงก็มามันก็เกิดความไม่ค่อยถูกต้องในวงการมวยขึ้นมาเพราะว่าคนที่มีอิทธิพลก็เข้ามาไม่พอใจก็สไตร์มั่งอะไรเงี้ยสไตร์ไม่เข้าดูไปนำสไตร์ไม่เข้าดูหรือว่าไม่พอใจการตัดสินก็มาให้คนนู้นออกคนนี้ออกต่างๆเนี่ย As a young man Gong Samut was a boxer at a camp owned by the famous mafia boss Clao Tarnakan Now he trains the next generation of boxers but remembers his old boss fondlyก็ถ้าจะพูดถึงหัวหน้ามาเฟียก็ใช่คือคำว่าหัวหน้ามาเฟียก็เป็นฉายาที่ตั้งให้แต่เขาเป็นคนใจดีแล้วคือเป็นข่าวหนาหูว่าคณะกรรมการนะครับส่งซิกเซียนมวยนะครับเพื่อเป็นการเล่นการพนันมันก็รู้สึกว่ามันไม่ดีนะครับวงการมวยก็จะไม่เจริญว่าหรืออย่างหนึ่งมีการโกงกันง่ายๆเรียกเซียนมวยมานะครับมาสอบถามเสร็จปั๊บก็บันทึกเสียงนะจากเซียนมวยที่พูดนะครับไปให้อาจารย์เขียวหวานตอนนั้นเนี่ยเหตุการณ์มันก็ที่ว่าเนี่ยประมาณพ.ศ.2500เท่าไหร่ที่คุณว่านะ22แต่เนี่ยตอนเหตุการณ์ทุกเวทีเนี่ยก็แย่มากกว่าที่ว่าโดยพระผู้ตัดสินเกิดเหตุการณ์ที่ว่าสมัยก่อนคุณแคล้วธนิกุลเนี่ยก็เรียกว่าเจ้าพ่อก็สามารถที่จะควบคุมวงการมวยได้นะฮะก็ท่านก็เป็นคนดีอ่ะก็เอาหัวหน้าเซียนมวยเซียนใหญ่คนหนึ่งไปที่บ้านไปสอบถามว่ามีผู้ตัดสินคนไหนบ้างเวทีไหนบ้างที่ส่งซิกรับซิกจากคนเล่นพูดง่ายก็มีลุมินีมี2คนในเมื่อโทรศัพท์เทปมาเนี่ยเมื่อทางฝ่ายสนามมาถามผมว่าจะเอาไงผมก็ต้องเอาออกแต่นี่บางคนเนี่ยคนที่อยู่เนี่ยก็มันก็ไม่ค่อยละมองแล้วว่าไม่ค่อยไม่ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนักผมบอกว่าก็ถ้าออกไปทีเดียวเลยในบังคับบัญชาของผมซึ่งเป็นคนใหม่แล้วนะแต่เราบอกว่าจะถ้าเราทำหน้าที่ต่อไปก็ต้องสู้แล้วต้องยึดหลักเกณฑ์ให้มั่นเมื่อเราบอกไปที่ต้องตัดสินอย่างนี้เหมือนงั้นก็เป็นที่ต้นทำไมถึงผมถึงได้รับความยอมรับจากบุคคลในวงการมวยเราไม่มีหลักฐานทางกฎหมายแล้วคุณไปไล่ก็ออกกรรมการบางคนเขาเป็นข้าราชการถูกไหมฮะเขาถ้าไม่มีหลักฐานเราว่าเขาฟ้องร้องเราก็เสียหายแค่รอบยิงหลายรอบยิงด้วยกว่าจะมาอันนั้นก็สองสามเที่ยวครับเป็นยังไงให้เขาถูกเพ่งเล็งจากทั้งคู่ที่มันจะโค่นล้มเพื่อต้องการแผนที่แต่จะต้องเชิญกับเนื้อมือของกฎหมายแล้วคนนี้คนไม่หวังดีก็มีเยอะนะครับนำที่วางระเบิดนะครับราชดำเนินครั้งหนึ่งลุมพินีอีกครั้งหนึ่งนะครับบางคนแขนขาดขาขาดเนี่ยแหละครับก็มันก็ไม่เราจะไปบอกว่าเสียชีวิตเพราะทหารมันก็ไม่ใช่เพราะเราไม่มีหลักฐานอะไรแต่ถามว่าโอ้ก็ลูกกระสุนปืนนี่ร้อยกว่านัดมันเป็นอาวุธปืนสงครามใช่ไหมฮะถ้าไม่มาจากทหารจะมาจากไหนมาเป็นอย่างนั้นนะครับก็เสียชีวิตด้วยอาวุธสงครามเป็นร้อยกว่านัดเนี่ยก็เราจะไปมองว่าเป็นทหารก็ไม่ใช่แต่ไปช่วงนั้นรู้สึกว่าช่วงจะปฏิวัติพอดีนะครับแล้วเฮียก็จะเข้าวงการเมืองพอดีนะไปหาเสียงรอบสุดท้ายนะครับก็เลยมาเสียชีวิตที่ถนนสายพุทธมณฑลนะพุทธมณฑลสาย5นะครับโดนยิงร้อยกว่านัดตอนนี้ก็คือไม่มีเจ้าพ่อคนต่อไปถูกไหมเพราะว่ารู้สึกว่าไม่มีมาเฟียคนต่อไปนะครับเดี๋ยวตอนนี้ช่วงนี้วงการมวยมีแต่คนว่ามือใครยาวสาวได้สาวเอานะครับใครมีโอกาสได้ดีกว่าเท่านั้นตอนนี้มันอยู่ที่โอกาสใครดีกว่านะครับเป็นอย่างนั้นแต่ด้านของกรรมการไม่ว่าเซียนมวยทุกอย่างเนี่ยเปลี่ยนไปหมดทุกอย่างระบบการเล่นมวยมีนิดหนึ่งผมถามว่าถ้าราคาต่อรองเนี่ยชกเสร็จแล้วเนี่ยแดงต่อ 3-1 แต่กรรมการเนี่ย
เห็นว่าน้ำเงินชนะไปจับน้ำเงินชนะขึ้นมาถามว่าตำการมีอะไรเกิดขึ้นไหมหนึ่งทุกเสียมวยที่โหดาคนเลยว่าทางผู้บริหารในสนามต้องเรียกเข้าไปถามเฮ้ยมึงตัดสินอย่างนี้ได้ไงแล้วมีปัญหาโผล่ร้องกับตัวเพราะอะไรตำการผู้นั้นเนี่ยจะเลิกทันทีเลิกการตัดสินถ้าบอกว่าเขารู้ชนะเนี่ยแต่ราคาเป็นรองเนี่ยถามว่าเขากล้าตัดสินไหมวิธีการเล่นเสียมวยเนี่ยเสียมวยให้เครดิตมูลูกหักล้มพอหักล้มปุ๊บราคาตำการก็ต้องไปจ่ายนักมวยก็พี่เลี้ยงก็รู้เทรนเนอร์ก็รู้ก็สอนนักมวยบอกเฮ้ยมึงจับไปจับมาต้องหักให้ล้มนะเนี่ยกฎกติกาของมวยไทยเนี่ยลูกหักล้มไม่มีคะแนนแต่นี่มันคะแนนของคนดูมวยชื่นชอบก็ต้องให้ตามมันเป็นอย่างนั้นสมัยก่อนผมชกมวยเนี่ยเราไม่เคยปล้ำมันเป็นชั่วโมงอย่างเงี้ยเวลาซ้อมมวยนะครับเราก็มีศิลปะแม่ไม้หมัดเท้าเข่าศอกครบเครื่องชกกันสนุกแต่สมัยต่อมาเนี่ยปรากฏว่านักมวยเนี่ยปล้ำฟัดกันอย่างเดียวปล้ำฟัดกันอย่างเดียวก็เอาความแข็งแรงนะคนไม่แข็งแรงก็ปรากฏแพ้มันก็ศิลปะอย่างเงี้ยคนในต่างจังหวัดเนี่ยเชิญผมไปดูมวยเนี่ยหลายจังหวัดเนี่ยเขาก็สอนมวยเนี่ยครบเครื่องหมัดเท้าเข่าศอกศิลปะดีมากนะชกกันผมบอกว่าดีมากแต่พอเขาขับมาชกในเมืองไทยในเมืองกรุงเนี่ยปรากฏเพื่อนถามว่าแพ้ชนะแพ้เพราะอะไรแพ้เพราะถูกปล้ำอย่างนั้นพวกนี้ก็ต้องไปเปลี่ยนเหมือนคุณเนี่ยเมื่อแพ้อย่างนี้เราต้องเปลี่ยนรูปแบบการสอนถูกไหมเขาก็จะตัดสินไปในแนวนะครับของการตัดสินคือตรงไปตรงมาถูกไหมครับคืออันนี้เรายังไม่รู้หรอกว่าคนไหนบ้างใช่ไหมคือถ้าตราบใดยังมีการเล่นการพนันขับเยอะนะครับแข่งขับเยอะพร้อมนะมีปัญหาอะไรไหมไม่มีนะพร้อมการแข่งนะไปเลยคุณว่าได้ถึงจะได้ไหมแต่ว่าไหมไหวเมื่อไหร่โทรหามันดีกว่ามันอยู่134.4แสนชัยจำได้134.4ชุด1.4คนไทยบรรยากาศนี่ต้องก่อเชื่อบรรยากาศท่านหนักดีวันมาแล้วมาแล้วครบแล้วเป็นเหยียดไทยเก็บประวัติไปโปรโมเตอร์ไปไหนวะเริ่มครูนี่ครูนี่ยิ่งแรงช่างเลยใครแก้เร็วเอ้าใครแก้เร็วพี่กูยังเล่นอะไรอ่ะเดินเวลาลองเป็นทางหนึ่งสามสามครับครับกรุงเวียนกรุงแม่133แสนชัยอ่านรถเดี๋ยวตาลุงน้องมั่งบุญชูบอกมาบุญชูช่างน้ำหนักครั้งที่2ที่นู่นครับพี่ครับเหลือจุด4ครับช่างได้133.4ลดจุด4ครับเลยฮะสบายชุบครับให้เอาผ้าอีกไหมจะเอาผ้าอีกไหมตั้งแล้วฮะใช่ๆนะหน่อยๆหน่อยๆค่อยๆค่อยๆยังไม่จุใจยังไม่จุใจโปรโมเตอร์ไปไหนแล้วทำเองสิครับแล้วเฟซบุ๊กกับพี่มีมั้ยเลิกแล้วเอาละครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่กับน้องมวยมุมน้ำเงินคู่เอกนำรายการในวันนี้ครับ
โคตรมวยสารคามครับแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับโอ้โหวันนี้นี่ชั่งน้ำหนักผ่านเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับนะครับลดไปเท่าไหร่ช่วงเช้าพี่2ปอนด์ครับ2ปอนด์มีปัญหามั้ยเนี่ยไม่มีครับไม่มีแต่เรานี่อายุอนานเยอะแล้วนะปกติครับปกติไม่นะครับ2ปอนด์ก็คือเราได้แล้วมาเรากินขึ้นไปอ๋อแล้วก็มาทําตอนนี้ไม่มีอาการเหนื่อยล้าแล้วกินน้ํากินข้าวละสบายแล้วครับนะสบายสบายครับวันนี้พี่กัด133ปอนด์พี่ยืนเป็นมวยเงินแสนเนี่ยกี่ปีแล้วครับเนี่ยประมาณ14ได้ไหม14 15ปีแล้วครับ14 15ปีเนี่ยค่าตัวเกินแสนตลอดครับผมโอ้โหเงินเก็บนี่น่าจะมีประมาณหลัก5ล้านต้องถึงอ่ะต้องมีเดี๋ยวยังครับยังครับไปเรื่อยๆครับแต่ก็มีทรัพย์สินหลายอย่างครับผมครับแล้ววันนี้เจอกับคู่ปรับเก่าก็คือเพชรบุญชูบอกปลาบุญชูเนี่ยถ้าเรทเปิดแสนชัยต่อ74เป็นไงพี่หน้าต่อเลยนะลอง74เลยเหรอโอ้โหก็ระดับแสนชัยอยู่แล้วต้องมีต่อสิพี่จัดไปเลยครับจัดไปเลยหน้าต่อมั้ยหน้าต่อมั้ยถ้าราคานี้74ต้องจัดมาสี่ก้อนนะครับไฟนี้นะครับแพ้ชนะผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าผมเต็มที่นะครับไฟนี้ผมอยากให้แฟนมวยของผมมาเอาคืนวันนี้นะครับผมครับผมเจอกันครับนี่แหละครับเสียงของโคตรมวยสารคามครับไม่เคยทำให้ใครผิดหวังแน่นอนเย็นนี้ต้องมาดูครับว่าจะล้างตาเพชรบุญชูได้ไม่ได้ครับขอบคุณทุกคนไม่เข็ดเหรอโดนเมื่อครั้งสุดท้ายไม่เข็ดเหรอก็ยังครับยังแบบน้องวันนี้ดูได้ตัวเลยนิดนึงเลยน้องตัวเป็นไงจับได้อุ้ยแบบเป็นไงได้ตัวก็โอเคครับดีนะวันนี้เราจะต้องรับชัยชนะนะครับผมมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านบ้างก็อยากจะเชิญชวนแฟนมวยนะครับมานัดนี้นะครับเป็นนัดประวัติศาสตร์นะครับนัดอำลาสนามมวยนะครับวันนี้จะหมดแรงไหมวันนี้หมดสิครับผมหมดแรงนี่ก็พูดต่อยกัน5ยกนะครับแต่ก็หมดแรงแต่ว่าต้องชนะด้วยครับระวังศอกเขาด้วยนะเพราะระวังมาจากบ้านแล้วครับระวังจากบ้านแสนชัยเนี่ยลุมพินีจะจากไปในวันนี้ในฐานะเราต่อยลุมพินีมานานแล้วความรู้สึกในใจเราเป็นยังไงก็รู้สึกเป็นแบบว่าใช่ไหมอ่ะตกใจแล้วแบบเฮ้ยทำไมเราต่อยบ้างแต่เมื่อตอนนี้จะแบบไม่จับแล้วไม่อะไรแล้วก็เราจะไม่ได้มาต่อยที่นี่แล้วเหรออะไรเงี้ยครับก็มีความแบบแปลกใจและตกใจไปยืนคุยสี่ยกยืนคุยกับสี่ยกได้ไหมจะพึ่งสวัสดิ์ทีวีวันนี้สอบเตรียมมาไหมก็พยายามครับเข่าเตรียมมาไหมเข่าแน่นอนครับแป๊บเตรียมมาไหมแป๊บถ้าพี่มาอยู่ก็ต้องตีให้อยู่วันนี้ต้องตีให้อยู่นะครับมั่นใจไหมเนี่ยวันนี้จะเดินตั้งแต่ยกไหนก็ไม่ต้องยกสามนะถ้าตีอยู่กินไหมล่ะถ้าอยู่ก็ต้องกินครับถ้าตีไม่อยู่ไม่อยู่ก็ใครจะต้องมาตัวการตัวมานะสัญชายได้ยินนะครับได้ยินครับวันนี้จะเตะอยู่ไหมล่ะก็ถ้าอยู่ครับไม่อยู่ก็ตัวใครตัวมันเหมือนกันเอาละครับดูว่าดูเนื้อตัวของชกนักชกคู่เอกฮะส่งมานักร้องก็คุณสุภาพดีนะครับเฮอริเคนซอพลจิตน่าเป็นครั้งแรกผมที่เข้ามาต่อยลุมพินีครับมาตรฐานอันดับหนึ่งของเมืองไทยแล้วก็คือความใฝ่ฝันเราก็แบบอยากจะมาต่อยเวทีนี้ครับก็เลยตื่นเต้นนะเป็นอะไรที่บอกไม่ถูกแล้วเราก็ชนะด้วยดีใจมากนะครับดีใจมาก115เป็นเส้นที่แบบจับมาจริงหรือเปล่านี่จริงหรือเปล่าแล้วเราได้แชมป์นี้ใช่ไหมครับจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าก็เป็นอะไรที่แบบท
ทำสำเร็จแล้วจุดนึงแล้วเราพยายามอย่างตอนนั้นก็ค่าตัวก็ยังไม่ถึงแสนนะแต่แชมป์มาเสร็จแล้วก็แล้วเราจะเป็นยอดมวยค่อยๆเป็นไปสเต็ปไปQuestion for Sanchai is, can his classical style overcome the modern clinch and knee fighter he'll be facing? Sanchai plays for the audience, then steals the first round with a big throw. He appears to win the second round as well, scoring with kicks and escaping Pet Boon Chu's grasp. Just as he said he would, beginning in the third, Pet Boon Chu walks Sanchai down and smothers him in the clinch. Boon Chu seems satisfied with his lead and decides to defend starting in the fifth round. But giving Sanchai space to assert his offense nearly proves disastrous. Pet Boon Chu manages to clinch and recover, stopping Sanchai's offense for the rest of the fight. Pet Boon Chu is awarded victory, but according to the official rules, did he win? Or was the decision influenced by the gamblers? จะต้องไปเปิดสนามมวยทำไมเนี่ยอยากเจอใครครับชายตอนไม่มีสิทธิ์เลือกครับก็เลยแต่โปรโมเตอร์ไม่ในใจทีผมอยากเจอพี่มากที่สุดเลยตอนนี้มีเข็มขัดของลูมินีกี่เส้นลองคิดดีลองกี่เส้นหรือกี่รอบกี่เส้นกี่เส้นที่มีการมาทั้งหมด15 18 30 35 4เส้นของลูมินีสุดยอดมากรู้ไหมตำนานของลูมินีมันจะหมดไปแล้วที่สนามมวยแห่งนี้ครับผมอยากจะพูดอะไรไหมก็รู้สึกใจหายนะครับที่ในโชคครั้งนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายของเวทีแห่งนี้นะครับก็คงจะไปเจอกันที่สนามใหม่ครับก็อยากให้แฟนมวยทุกท่านไปลองไปติดตามที่นู่นลองดูครับอาจจะโคตรมวยสารคามนะครับวันนี้ก็เข็มขัดสี่เส้นของลูมินีแห่งนี้กำลังจะเป็นแค่ตำนานไปแล้วเพราะว่าเราจะไปเจอที่รามินทาครับผมเพราะฉะนั้นติดตามเขาครับเพราะว่า
ผมไม่เสียใจหรอกครับผมก็ติดตามน้องคนนี้มาผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อว่าไม่เสียใจนะไม่เป็นไม่เสียใจแต่เกมกีฬาเกมกีฬาเอาครับให้แรงใจแรงเชียร์ครับต่อไปแล้วกันสุดเข้าไปสุดเข้าไปสุดเข้าไปขอดวงใจผมครับ With that the famous landmark the original Lumpini Stadium is abandoned to a demolition crew Scarcely 3 weeks pass between the closing of the old stadium and the grand opening of the new. Quancao is preparing for the most important fight of his career. เปียกเจอเพชรมรกตครับมวยเป็นมวยสูงตัวสูงเป็นมวยเข่าครับมีแต่เข่าผมก็เตรียมตัวไปแก้ทางมวยมาเนี่ยอันนี้ก็มั่นใจก็ว่าต้องทำให้ได้ครับยังไงก็ต้องทำให้ได้ครับก็มั่นใจประมาณนึงให้ความหวังเยอะครับความฝันของผมก็อยากได้แชมป์มาประดับค่ายสักเซนก็His mother and grandmother, whom he has helped support since his father died, have even made the journey to the city. ขอให้ได้จังมาสมปรารถนาให้คุณพระคุณพระธรรมคุ้มครองไอ้คณะเขาได้ภูเขาสาธุอาลาไปถวายพวงมาลัยถวายพวงมาลัยอาจองแขกไอ้คนด่านน่ะแขกให้ได้ลงทุนมาจะกลับเห็นดูทีละเอาทีละไอ้ไรแจกจะถวายคณะคุ้มนี่ล่ะIf he wins tonight, he will go home as the new Lumpini Stadium champion. If he loses, he'll move back down the ranks. Thank you.
าวเรื่องครบเครื่องหมูสับและข้าวโพดอบกรอบแกรมนแท่งของไทยบูนโปรดักส์เต็มอิ่มด้วยคือผมเห็นเขาตั้งแต่อายุตั้งแต่น้ำหนักยังไม่ถึงไม่ถึงร้อยปอนด์แล้วก็ขวัญข้าวนี่จะเป็นนักมวยที่กล้าออกอาวุธคนนี้เป็นนักมวยที่ณปัจจุบันนี่ผมว่าขวัญข้าวเนี่ยเป็นนักมวยที่ออกอาวุธได้ครบเครื่องที่สุดแล้วก็กล้าออกด้วยเดี๋ยวเนี่ยฮะกดแล้วอ่ะกดแล้วกดได้ยังเอาให้แน่นะเปิดรวมประวัติใครไว้จำไม่ดีนะครับใครอยากรู้อ่ะFirst and second rounds fairly even, Quang Cao takes the lead early in the third, with two throws and an elbow. Morricock comes back in the fourth, landing elbows, pushing Quang Cao to the ropes and scoring with knees. ต่อไปเป็นผลงานของนายธนาธร
who won according to the official rules may be inconsequential. The gamblers are with Pet Morakot tonight. คนกับรถสิบล้อมาเป็นไงน้องรักเขาใหญ่ไหมใหญ่วันนี้ทำไมมึงก็คิดได้ทำไม่ได้มันอื่นๆยังไงไม่รู้อื่นไหมนิดหน่อยโอ้ความกำลังดีกำลังลุ่มมาแรงเลยพอเจอเจ้าไอ้เพชรมรกตเข้าไปหยุดเลยโอ้ยเราต่อยเต็มที่แล้วผลเกมแพ้ชนะออกมาไม่เป็นไรเกมกีฬาก็คือเกมกีฬาโอเคไหมกำลังใจให้กับวันเข้ามอแล้วก็ติดกับวันนี้ทำดีที่สุดนะครับใจเกี่ยวกับท่านใจคุณเล่นเลยเขาเล่นแล้วเขาให้ใจมันทั่วทองเลยมันก็เอาหลักตัวเองดีกว่านะครับเอาเป็นตัวของตัวเราดีกว่าใจผมไปแข็งแรงเดินผมก็เริ่มแบบมีอายุแล้วอย่างเงี้ยก็คือผมเป็นมูลที่แบบNong Oh is playing Sanchai's game, engaging him in traditional Muay Thai. ไม่อยากเลย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 ไม่อยากเล
The fight is tense, technical, the boxers staying in the striking range. Without the clinch, fights like this one are difficult to score, and is the type of fight on which Sanchai thrives. ว่าเราจะขึ้นต่อไปเราไม่รู้เพราะว่าอายุของเรามาถึงตรงนี้แล้วอะมันอยู่แค่นี้แล้ววิธีการแบบไหนยังไงลุมพินีออกมาเป็นยังไงกรรมการชุดนี้ตามเซียนไหมเพราะว่าเซียนรุ่นใหม่ไม่ตามใช่ไหมตัวที่ทำให้คนเลือดใหม่ไม่เกิดพอเข้ามาก็ถูกคนรุ่นเก่าอย่างผมเนี่ยกินหมดพอกินหมดมันก็ไม่เข้าแล้วกูไปรีบมือตู้ดีกว่าตู้ดูฟรีสนามก็น้อยลงน้อยลงทั้งตัวนี้คือจุดที่จะเริ่มต้นสายเลือดเซียนคนใหม่ขึ้นมาพี่บอกทำเดี๋ยวมา